สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นฉบับวันจันทร์ที่20เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าประจักษ์นักโทษคดีโกงเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับ ทำเป็นเล่นไปนะครับทำาเป็นเล่นไปเสียอ้วนภูมิธรรมเนี่ยอาจจะได้รักษาการเก้า e, อี้นายกรัฐมนตรีไปอีกสักระยะหนึ่งเป็นไปได้นะครับก็ลองคิดดูกันแล้วกันครับขนาดลุงตู่เนี่ยยังเคยโดนสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จากคดีถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีลุงตู่เนี่ยโดนมาแล้วนะครับ ฉะนั้นกรณีของนายกเศรษฐาปรับคอรมอแล้วดันก้นทนายถุงขนมอย่างพิชิตชื่นบานขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นมาไม่ได้นะครับร้ายแรงกว่านั้นอาจจะซ้ำรอยสมัครสุนทรเวชหรือไม่ก็ยิ่งรักจินวัฒนที่ตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยสอยตกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับเรียกว่าถูกถอดถอนนั่นแหละครับ แล้วก็มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่นายกเศรษฐาอาจจะถูกถอดถอนเอาอย่างนี้ครับย้อนกลับไปดูกรณีชิมไปบนไปของสมัครสุนทรเวชก่อนก็แล้วกันนะครับคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อศูนย์เสียงให้สมัครพ้นจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสมัครเนี่ย ไปกระทำการที่ขัดต่อรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ในมาตรา267แล้วก็มาตรา182วรรคหนึ่งวงเล็บ7เนื่องจากว่าสมัครเนี่ยไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรกิติมศักดิ์ในรายการโทรทัศน์อย่างรายการชิมไปบนไปก็เลยเป็นผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนกรณีของยิ่งลัก ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ถอดถอนออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากกรณีที่มีส่วนใช้อำนาจแทรกแซงการโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณียิ่งลักษณ์เนี่ยคณะรัฐมนตรีไปทั้งหมดเหมือนกันนะครับ นิวัตธรรมรงบุญทรงไพศสารรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้องรักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นมาแต่ว่าไปเกิดรัฐประหาร22พฤศภาคม2557ซะก่อนถึงแม้ว่ากรณียิ่งลักษณ์กับกรณีของสมัครจะเป็นความผิดเฉพาะตัวไม่กระทบชิงแบบเศรษฐาก็จริง แต่เมื่อไปดูคำร้องที่สวออทั้ง40คนยื่นให้กับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเนี่ยพูดด้คํคำเดียวนะครับว่ารัฐบาลลุ้นเหนื่อยแน่ๆครับแล้วมันก็จะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ในช่วงเวลาที่น่าจะไม่เกิน2เดือนหลังจากนี้ไปแหละครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พฤกษภาคมกลายเป็นเดือนที่การเมืองร้อนชาขึ้นมาเดิมทีเนี่ยนะครับ ช่วงรัฐบาลประยุทธ์จะมีมหากรรมถล่มรัฐบาลโดยใช้เหตุการณ์เผาเมืองเดือนพฤษภาคม2553เนี่ยเป็นหัวเชื้อแต่ปีนี้เหมือนไม่เข้าทางครับเพราะว่าตรงกับรัฐบาลเศรษฐาแดงน้อยแดงใหญ่ก็เลยออกอาการเก้กเก้กางๆตามหาคนผิดมาลงโทษหาไม่เจอครับแต่หวยเนี่ยยังไปออกที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนั้นรำลึก เผาเมืองปีนี้เลยค่อนข้างจะเงียบเชียบแม้ว่าจะมีนักการเมืองจะพักเก้าไกลเนี่ยเดินสายไปร่วมงานในหลายพื้นที่ก็ตามทีนะครับแต่23พสพฤษภาคมเนี่ยจับตาให้ดีอย่ากระพริบนะครับสารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของสอวอทั้ง40คนหรือไม่ถ้ารับสารอาจจะสั่งให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าอ้วนภูมิธรรมจะต้องทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีแทนซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประโยคนี้สังคมไทยเราจริงจังขนาดไหนครับอย่าลืมนะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณรอดเพราะบกคล่องโดยสุจริตเคยรอดมาแล้วนะครับแล้วครั้งนี้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องกับซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวข้องยังไงเกี่ยว เพราะการตั้งทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีในพักเพื่อไทยเองก็รู้นะครับว่าคนที่ตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นฝีมือของนายกเศรษฐาทวีสินหรอกครับแต่เป็นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรนี่แหละครับไปดูคำร้องของสอวทั้ง40คนที่เขียนถึงประเด็นนี้เอาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวบอกว่าอย่างนี้ครับด้วยทั้งนี้ตามความจริงแล้ว ความเห็นของคณะกรรมาการกฤษฎีกาฉบับลงมาที่1กันยายน2566ยังไม่ได้วินิจฉัยคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่สองก็คือนายพิชิตชื่นบานตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ประกอบกับผู้ถูกร้องที่1นนายเศษฐาทวีสินได้เข้าพบนายทักษิณชินวัตร ซึ่งมีนายพิชิตชื่นบานผู้ถูกร้องที่สองเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า3ครั้งก่อนการเสนอขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองให้เป็นรัฐมนตรีจึงเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งอาจมีเจตนาไม่สุจริตเรื่องและบิดเบือนข้อเท็จจริงในการให้ข้อมูลแก่สังคมและประชาชนประกอบก,บกับการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งได้เข้าพบนายทักษิณชินวัตรดังกล่าวมาข้างต้นไม่น้อยกว่า3าครั้ง โดยมีข้อสังเกตการพบกันในครั้งที่3คือวันที่12เมษายน2567ก่อนวันที่27เมษายน2567จึงอาจจะเป็นสาเหตุทําให้ผู้ถูกร้องที่1ต้องการจะเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทักษิณชินวัตรและผู้ถูกร้องที่2หรือไม่เพราะว่าหลังจากนั้นผู้ถูกร้องที่1จึงเสนอขึ้นทุนกล้าวแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่2เมื่อวันที่27เมษายน2567 นี่แหละครับบางช่วงบางตอนของคําร้องที่สวทั้ง40คนเนี่ยได้ร่างเอาไว้ประกาศหอมบอกว่าถึงแม้ว่าคําร้องนี้จะไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่านายกได้ทําตามใบสั่งของนักโทษหรือไม่ก็จริงแต่ด้วยเหตุและด้วยผลทางการเมืองระหว่างนายกเศรษฐากับทนายถุงขนมไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงที่จะนําไปสู่ตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเลยนะครับกลับกันครับ ทนายถุงขนมกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับมีความเชื่อมโยงกันมานานอย่างน้อยๆก็สองทศวรรษด้วยกันกระะนั้นเนี่ยสารอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักประเด็นนี้มากสักเท่าไหร่นักแต่แต่คำร้องที่บอกว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4แล้วก็วงเล็บ5ประเด็นว่าในการขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงจําเป็นต้องวินิจฉัยไปตามตัวบทกฎหมายจึงนับได้ว่าเป็นโจทย์ที่จะบอกว่ายากก็ยากนะครับง่ายก็แสนจะง่ายที่สารรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยในประเด็นซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์คำร้องของสวทั้ง40คนอ้างถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและก็หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศสอ6 1ซึ่งบังคับใช้กับสอสอสอวอและคณะรัฐมนตรีด้วยเหตุผลที่สวทั้ง40คนยกขึ้นมามีอยู่5ข้อครับข้อที่7 ต้องถือว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวข้อที่8ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นและมีพฤติการที่รู้หรือเห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบข้อที่11ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่บ่โดยทางตรงหรือว่าโดยทางอ้อมข้อที่17ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งข้อที่19ไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณีผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่อย่าลืมนะครับ ประกาศหอมบอกว่านายกเนี่ยไปพบกับนักโทษซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษแล้วก็แสดงอิทธิพลเหนือรัฐบาลอาจจะเข้าข้อกล่าวหาทั้ง5ข้อนี้ก็ได้มันชัดกว่าชิมไปบนไปโขเลยทีเดียว,วะนะครับ